กาศประกาศมีใครอยากจะได้ตุ๊กตาจากโรงงานฉันไหมสวัสดีคุณผู้ชมที่บ้านรวยและกระเป๋าเงินตุงทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองฉันเปิดโรงงานขายตุ๊กตาเกมมิ่งคุณผู้ชมผมลาออกจาก YouTube อีกแล้วพร้อมกับคุณเพลนะครับโอ้ my god guys very sad คลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่คุณเบลจะตัดต่อนะครับและคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมลงด้วยผมจะขายช่องนี้ต่อครับผมในราคา500ทรูนะครับสำหรับใครคนไหนที่อยากได้ไม่ต้องมาติดต่อที่ผมขายไปเรียบร้อยแล้วฮ่าฮ่แต่ไม่ต้องตกใจไปนะครับผมนั้นได้อาชีพใหม่เรียบร้อยแล้วผมจะเปิดโรงงานขายตุ๊กตาบอกไว้ก่อนโรงงานตุ๊กตาของเราไม่เหมือนที่อื่นนะครับเราจะผลิตแต่ตุ๊กตาที่ตามกระแสเท่านั้นตุ๊กตาตัวไหนไม่มีชื่อเสียงเราไม่ผลิตเว้ยนี่เป็นหนึ่งในโฉมหน้าลูกค้าที่พอใจกับการผลิตตุ๊กตาของเรานะครับเราผลิตได้เยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นอันนาเบลเอยชักกี้เอยเฟรดดี้เอยเห็นไหมลูกค้าประทับใจสุดๆและนี่เป็นคอลเลกชันใหม่ที่กำลังจะออกมานะครับบาร์บี้เวอร์ชั่นตายแล้วใช่คุณผู้ชมครับตุ๊กตาบาร์บี้สุดน่ารักเราไม่ขายของคุณผู้ชมเราจะขายเวอร์ชันที่ตายแล้วก็เน่าโดนหนอนแดกมาแล้วประมาณ3เดือนเราจะขายในเวอร์ชันนี้เอาคุณผู้ชมสามารถเริ่มต้นธุรกิจเหมือนกับผมได้เพียงแค่เล่นเกมนี้ก่อน Toy Store Tycoon เกมนี้จะให้เราบริหารร้านของเล่นของตัวเราเองมันเป็นอะไรที่ไม่ง่ายเลยที่เรานั้นจะทำให้บริษัทของเราเป็นบริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่ให้เราซื้อเครื่องมือที่จำเป็นด็อปเปอร์แคชเชอร์อ่านแคชเชียร์ป่าววะนั่นแหละเพื่อที่เรานั้นนะครับจะได้ทำการเอิร์นแคชครับผมแล้วเราก็จะได้เอาเงินเนี่ยมาสร้างร้านของเล่นของเราเว้ยเป็นไงโคตรเทพนะครับคุณผู้ชมสามารถเปิดร้านขายของเล่นได้ด้วยตัวเองนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อน Hey guys ยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านขายของเล่นของผมเองดูนี่ดาบ Minecraft Friday Night Funkin ใช่แล้วร้านนี้เป็นของผมไม่ครับกูโกหกร้านกูอยู่ตรงยังไม่ได้สร้างคุณผู้ชมหลังจากที่ผมเนี่ยครับไปเคลมว่าร้านนี้เป็นของผมเว้ยตอนนี้เจ้าของร้านปิดประตูไล่กูเรียบร้อยไม่ต้องห่วงเราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณผู้ชมนี่เครื่องทำตุ๊กตาอโมกุสนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีคุณผู้ชมครับถอนเงินออกมาก่อน bigger floor ยอดมากตรงนี้มีแคชเชียร์ในราคา150บาทเราซื้อได้ไม่เอ่ยซื้อไม่ได้เงินกูไม่พอคุณผู้ชมพี่เมียบไว้เรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นคุณผู้ชมเฮ้ยตะกี้เกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมคุณผู้ชมไม่เห็นใช่ไหมว่าตะกี้เกิดอะไรขึ้นใช่แล้วเป็นเรื่องที่ไม่มีใครมองเห็นทั้งนั้นคุณผู้ชมครับโอ้ my god ดูดิสร้างตุ๊กตาทองคำไอ้กูไม่งอร้านเองก็ได้เว้ยนี่เป็นร้านกูร้านกูมีตุ๊กตาทองคำเชอะแค่แบบเคลมเล็กๆน้อยๆถึงกับสร้างกำแพงปิดกั้นเอาไว้เลยพวกคุณมันใจร้ายเอาล่ะถอนขึ้นออกมาก่อนแม่งสุดเซ็งอ่ะเอาล่ะสร้างตรงนี้ขึ้นมานะครับมันสร้างอะไรวะแคชเชียร์โอเคเราก็สร้างตรงนี้คุณผู้ชมครับมันเป็นที่วางของเล่นอู้ดูสิดูตุ๊กตาที่เราสร้างขึ้นตุ๊กตานูบนะครับมีอะไรวะเนี่ยกูลืมชื่อมินเนี่ยนใช่แล้วตุ๊กตาทองคำมี iPad ด้วยคุณผู้ชมครับมีอโมกุสนี่ตุ๊กตาอะไรของมึงเนี่ยโอ้ไฟเดย์ไนฟันกินโถยนี่เราจะต้องมีตุ๊กตาหลายคอลเลกชันนิดนึงนะครับสุดยอดมากต่อไปราคา 1,700 เป็นอัปเกรดกูไม่มีเดี๋ยวถอนเงินก่อนโฮ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 ดูนี่มีลูกค้าครับผมมาซื้อตุ๊กตาร้านผมละเดี๋ยวแป๊บนึงนะซื้ออัปเกรดเดอร์ก่อนเอ้ยโตโต้เขาเป็นเจ้าของร้านตรงนี้นะครับที่เขาแม่งปิดกำแพงกูไม่ให้เข้าไปแกมันใจร้ายแกมันไปไกลๆเลยเรามีร้านเป็นของตัวเองแล้วด้วยและดูนี่เป็นไงของเล่นทองคำแกไม่มีใช่ไหมอิจฉาป่ะอิจฉานี่เดี๋ยวสร้างกำแพงอัดหน้าแม่งเลยเอ้ามันสร้างตรงนี้ชิบหายสวัสดีครับลูกค้าคนที่2มาเลือกดูของจะเอาอะไรกลับบ้านไปดีห้ามขโมยโอ้โหเดี๋ยวตะกี้ขโมยหรือเปล่าตะกี้แม่งแอบแตบใส่เสื้อหยุดเดี๋ยวนี้ไปจ่ายเงินไปจ่ายเงินเดี๋ยวนี้หยุดเลยแกไปจ่ายเงินโอเคซื้อแค่ชิ้นเดียวเองเหรอซื้ออะไรชิ้นดิ Bye have a great time ผมไม่อยากขายให้เขาครับคุณผู้ชม Mario Toys โอเคซื้อ Mario ไปด้วยมี Steve Toys คุณผู้ชม
สตีฟจาก Minecraft หรือเปล่าใช่ไหมเอ่ยโหสตีฟ Minecraft ตอนนี้เงินไม่พอแล้วเนี่ยแป๊บนึงนะถอนเงินก่อนเดี๋ยวซื้อกำแพงผู้ชมครับผมไม่อยากให้ใครสามารถเข้ามาร้านผมได้แบบสะดวกสบายเว้ยนี่กั้นเอาไว้เลยห้ามเข้าเราจะห้ามคนก็ผมไม่ให้มาดูสูตรลับการสร้างตุ๊กตาของเราเพราะว่าตุ๊กตาบางอย่างก็ผมเราใช้แรงงานเด็กเว้ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดตำรวจมาเห็นผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยที่จะดีสักเท่าไหร่นึกออกไหมสร้างประตูคุณผู้ชมประตูแพงจังเลยนี่อันนี้เครื่องกันโจรเจอแน่ถ้าเกิดใครก็ผมขโมยของร้านกูเนี่ยมันจะดังปิ๊บ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 แล้วคนนั้นผมจะส่งเขาไปนอนคุกเดี๋ยวดูก่อนเจ้าหมอนี่แกคิดจะมาขโมยของร้านฉันหรือเปล่าเลือกดีๆนะเว้ยดูดิมันแป๊บใส่เสื้อคือมันทำให้ผมแบบระแวงเว้ยเกมนี้แอนิเมชันมันแปลกๆมันแบบแป๊บใส่เสื้อเป็นไงร้านขายของเล่นของฉันมันหล่อเท่จริงเดี๋ยวไปดูของคนอื่นคนอื่นเขามีที่จอดรถกันละกูยังไม่มีเลยร้านนี้ก็เหมือนกันอะไรเนี่ยร้านหน้าใหม่ไฟแรงทำไมเขาโอ้มายไอ้พวกเองรีบทำงานไม่ต้องยิ้มนึกออกไหมสองคนนี้ไม่ต้องยิ้มเห็นไหมร้านข้างๆคู่แข่งเขาไปถึงไหนกันแล้วแล้วเราไปถึงไหนให้ตายเถอะเรากำลังโดนแย่งลูกค้าคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณกับผมมาทำงานร้านผมครับคุณจะได้รับประสบการณ์การตะคอกใส่หน้าแบบนี้เพราะว่าผมนั้นเป็นเจ้านายที่เรียกได้ว่า Amazing ที่สุดแล้วครับคุณผู้ชมเฮ้ยขโมยเข้าร้านอีกแล้วกลับร้านอีกไปเกียร์แล้วขโมยเข้าร้านอีกแล้วออกไปเดี๋ยวนี้นะเนี่ยด็อปเปอร์อ่ะผมมองว่ามันสั้นไปเว้ยคุณเห็นด็อปเปอร์ตรงนี้ไหมมันแบบมันโคตรสั้นเลยอะแล้วมันแบบอัดแน่นด้วยตุ๊กตาจริงๆเขาน่าจะทำแบบยืดมายาวๆหน่อยเนาะแล้วผมนั้นก็อัปเกรดด็อปเปอร์เต็มไปหมดแล้วนะครับผมคิดว่ามันจะต้องมีด็อปเปอร์อันที่2มั้งไม่แน่ใจเหมือนกันบอลพิษมันคืออะไรวะโอ้ออที่ขายฟุตบอลโฟมซอสเป็นดาบโฟมคุณผู้ชมครับไดมอนด์โอ้ my god Minecraft guys mystery boxes โอเคกล่องพิศวงคุณผู้ชมข้างในอาจจะเป็นหัวคนหรือว่าอาจจะเป็นไส้ไก่ไส้หมูอะไรเราจะทำการลุ้นนะครับถ้าเกิดคุณก็ผมได้ของสุ่มโง่ๆนี่คุณไม่ต้องมาโทษร้านผมนะเว้ยเพราะว่ามันเป็นกล่องสุ่มพิศวงไงนะครับผมว่าต้องเอาของโง่ๆใส่เข้าไปเพื่อที่เรานั้นจะได้ maximize กำไรขั้นสูงสุดคุณผู้ชมครับในเวลาปิดชีพคนที่ชอบย่องมาที่ร้านค้าผมไม่ใช่เจ้าหมอนี่เจ้าของที่อยู่ตรงนี้เขาหายไปไหนวะเอาล่ะเดี๋ยวผมจะไปปิดชีพเขาคุณผู้ชมครับเขาอยู่ในนี้หรือเปล่านั่นไงเราจะทำการจัมป์สแกร์เขาครับ3 2 1ซะตายซะอุ๊ยมันฆ่าคนอื่นได้ด้วยตายซะตายแกนะแกบังอาจเปิดร้านแข่งกับฉันอย่างนี้ฮะสุดยอดมากหนีแล้วเร็วๆคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตำรวจหนีแล้วโอ้โห yesตอนนี้คือกูจะล็อกประตูห้างกูยังไงวะป้องกันไม่ให้เจ้าหมอนั้นเข้ามาสังหารโหดเรียกได้ว่าสังหารโหดนะครับคู่ค้าคู่ขายที่มีต่อกันมานานนมนะสุดยอดมากเลยเรารีบไปแอบดีกว่าคุณผู้ชมโอ้ยซุปเปอร์คาร์สุดยอดมากตรงนี้มีรถซีดานในราคา 25,000 ไม่ครับผมคุณผู้ชมเรานะครับต้องเป็นซุปเปอร์คาร์เท่านั้นนี่เราต้องทำการซื้อรถครับผมแล้วก็ขับไปสังหารโหดนะครับคนที่อยู่บ้านข้างๆไม่ร้านที่อยู่ข้างๆคือหลังจากที่ผมดูครับผมร้านของผมน่าจะซื้อจนหมดละจริงๆไม่น่าจะมีอะไรละขาดแค่รถซีดาน1คันพิกอัพทรัคอีก1คันแล้วก็พิกอัพโอเคเดี๋ยวซื้อให้หมดก็ได้นี่ไปถอนเงินสดมาแล้วนี่เป็นปุ่มสปอนรถนะครับคุณผู้ชมครับมีรถซีดานแล้วก็มีซีดานเหมือนกันแล้วมึงจะบอกกูทำไมวะโอ้ my god รถแม่งเท่ว่ะรถเนี่ยฟอร์ดเรนเจอร์ขับฟอร์ดเรนเจอร์โหบึกบึนมากผมชอบรถแบบนี้นะครับชนคนทีนึงนี่ไม่น่าจะเหลือเหมือนกันเอาล่ะเจ้าหมอนี่นะครับตอนนี้อยากจะบอกว่า
จ้าของร้านค้าเขาตายแล้วคุณผู้ชมคือเขาเปลี่ยนมือนะครับผมทำการสังหารโหดเขาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูตรงนี้ก็เป็นคนที่เปิดร้านใหม่เหมือนกันและเจ้าหมอนี่กำลังแบบขับรถมาทำลายนะครับร้านของเขาไว้ร้านเปิดใหม่ใช่ไหมเอาล่ะคุณผู้ชมมีความรู้สึกยังไงนะครับกับร้านของเล่นที่ผมเพิ่งเปิดมาใหม่นะครับตอนนี้ผมภาคภูมิใจมากๆเพราะว่าผมนั้นทำรายได้1วันนะครับมากกว่าการทำYouTube ทั้งเดือน จากการเปิดร้านขายของเล่นนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะแบบบ้านรวยแบบผมแล้วเราก็อย่าลืมที่จะนำแนวคิดของผมนั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย